ช่วยรูปหน่อยช่วยรูปหน่อยเห็นรูปเก่าแต่ละขำอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนรินทร์ทัศน์กิติชัยธีรัตน์มาจากแคลิฟอร์เนียโอ้ทอร์เรนซ์อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อายุ51ค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับผมคุณหมอแนะนำว่าให้มาทำเฟสบล็อกข้างบนอย่างเดียวก็พออย่างเดียวก็พอใช่แล้วค่ะแล้วทำออกมานานไหมครับ5วัน5วันวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มาตัดไหมแล้วก็มารีวิวทันทีโอ้โหสุดยอดเลยตอนแรกพี่หน้าตาพี่เป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้เจ้าพี่เจ้านี่คนเหนือหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะติดมุกตลกมุกเยอะมุกเยอะมุกเยอะเอาต้องแฮปปี้คนเราแฮปปี้แล้วมันจะมีความสุขโอ้แต่พี่นี่ดูอ่อนยาวไปเยอะเลยนะค่ะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะมีใครทักไหมก็มีเพราะว่าเหมือนเขาว่าลงไปใต้แล้วเขาบอกว่าพี่อายุเท่าไหร่ก็บอกว่าอายุ50กว่าเขาก็ไม่เชื่อกันอุ้ยเขาถามแบบนี้เหรอเขาถามเลยเพราะว่าพี่หน้าเด็กมากเลยใช่แล้วโอ้แล้วโทษนะพี่มีแฟนยังตอนนี้มีแล้วค่ะแฟนพี่ว่าไงบ้างยังไม่รู้ยังไม่เห็นแฟนพี่ยังไม่รู้อีกเหรอเรื่องอะไรจะบอกมันต้องเนาะแล้วพี่เป็นหลอกเขายังไงครับเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้หลอกค่ะแล้วก็บอกแฟนว่ามาเมืองไทยมากับลูกแต่มาเที่ยวกับลูกสองคนอ๋อบอกว่ามาเที่ยวมาเดอร์ดอทเตอร์ทริปมาเที่ยวกับลูกสาวลูกสาวใช่ลูกสาวนี่ตอนนี้เห็นหน้าคุณแม่ยังก็เห็นตอนที่ผ่าตัดเสร็จเป็นไงบ้างเขาก็อู้อู้ไลท์ยูลุคกูดอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นเหมือนเพื่อนกันเลยใช่เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วคือพี่ลมๆก็คือแฮปปี้ใช่แล้วครับผมความมั่นใจอยู่ที่ความมั่นใจแล้วตอนทำเป็นเจ็บไหมพี่ตอนทำออกมาวันแรกไม่เจ็บนะคะคือไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแต่ว่าวันที่2อาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าก็เหมือนธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดา little bit little bit ใช่ little bit little more แล้วก็พอแล้วบริการที่นี่มีอะไรบริการที่นี่นะคะตั้งแต่เข้ามาทุกอย่างเขาก็เหมือน professional มากครับก็ให้การดูแลแล้วก็ถ่ายถามว่าเป็นยังไงบ้างพี่จะดื่มน้ำไหมแล้วตั้งแต่คุณหมอและทุกคนที่นี่ก็คือเทคแคร์เราดีมากครับแล้วก็คุณหมอเป็นนัมเบอร์วันของไทยแลนด์เอาพี่พูดเองนะแน่นอนคุณหมอเองคุณหมอที่เนี่ยเขาห้ามบอกว่าตัวเองเป็นนัมเบอร์วันแต่ลูกค้าพูดเองนี่เป็นคนพูดเองค่ะพูดเองตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่เจอคุณหมอที่คุณหมอถามว่าขอให้เป็นรีวิวให้ได้ไหมครับตอนแรกก็บอกว่าไม่เอาแต่นี้พี่สาวบอกเฮ้ยคุณหมอก็เป็นนัมเบอร์วันของไทยบอกว่าได้ยินมาเหมือนกันก็เลยเจอคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาเป็นนัมเบอร์วันของคนไทยทำไมเราจะไม่มารีวิวให้โอ้โหเพราะว่ามือหนึ่งใครจะไม่มาคือแบบถ้าไม่มาก็โง่โอ้โหพูดคำนี้เลยเป็นความภูมิใจใช่ถูกต้องว่าหมอมือหนึ่งเป็นคนจับตัวเรานี่แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะพระเจ้าอะพระเจ้าอยู่เนาะเหมือนแบบแมสซี่อะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าเลยLike Godโอ้โหคุยกับพี่แล้วผมแบบว่ามันนะเนี่ยมันแล้วบริการเท่านะด้วยความที่ผมที่แบบอย่างเงี้ยสระผมที่นี่ยากไหมไม่ยากนะคะเขาก็น้องเขาจะแคร์ดีมากแบบเหมือนที่สระผมที่ตัวเองหรือสระผมที่ที่เนี่ยอ๋อที่นี่ดูแลดีมากน้องสระผมแบบว่ามือนิ่มมากแล้วทุกคนพยายามถามว่าพี่จะเอาอะไรทรงผมทรงไหนยังไงคะแบบเลือกทรงได้ด้วยได้ทุกอย่างเต็มที่เหมือนมาแบบครบชุดน่ะงั้นพี่ฝากบอกคนไทยใน LA หน่อยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้โอเคI just want to let you know the people in California welcome to this office because they like professional friendly clean and you know this is the best in Bangkok thank you ค่ะ